รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเดินหน้าการทำงานนะคะหลังถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญัญญติแห่งชาติขอทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปประเทศค่ะ พลเอกธนศักดิก์ปฏิมาประกรณรงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดอนุสรณ์สถานโรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครน,นายกโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพและสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารเข้าร่วม เพื่อเชิดชูเกียรติสิทธ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่สละชีวิตเพื่อชาติเป็นแบบอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังพลเอกธนาศักดิ์เตรียมเข้าทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศในวันศุกร์ที่12กันยายนภายหลังการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมยืนยันนโยบายของรัฐบาลครอบคลุมทุกด้านมุ่งประโยชน์ประเทศเป็นหลักพร้อมเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิรูปที่เป็นความต้องการของทุกคนซึ่งควรใช้โอกาสนี้ร่วมมือกันส่วนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงการต่างประเทศได้เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติเชื่อว่าจะลดความรุนแรงทําให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้นตามลําดับ